ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดีานาทีรู้เรื่องภูมิต้านทานดีเริ่มต้นที่ลำไส้ สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเจอทั้งมลภาวะมากมายแถมเชื้อโรคดีนะครับก็เยอะแยะมากมายส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราในหลายๆด้านเลยทีเดียวและการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากวันนี้ครับผมจะเชิญชวนทุกคนมาเพิ่มภูมิต้านทานที่ดีให้กับร่างกายโดยเริ่มต้นจากลําไส้กันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับและคนที่จะมาให้ข้อมูลนั่นก็คือพี่แววตาเอกชาวนาะนักกําหนดอาหารวิชาชีพสวัสด ดีครัสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้มารบกวนอีกแล้วละครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มลภาวะเชื้อโรคเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ครับเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของภูมิต้านทานร่างกายที่เกิดมาจากลำไส้อันที่จริงแล้วเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับ เพราะว่าลำไส้ของเรารเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ซึ่งสามารถต้านโรคได้ค่ะคเชื่อไหมคะว่า70%ของภูมิต้านทานของเราสร้างมาจากลำไส้ค่ะโอ้โหอันนี้ฟังแล้วรู้สึก Amazing มากนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มองข้ามระบบ ต่างๆในร่างกายของเราไปโดยเฉพาะเรื่องของลำไส้ระบบขับถ่ายอาหารการกินฟังให้ดีวันนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยได้คําตอบที่ชัดเจนเพราะอย่างที่พี่แววบอกไปนะครับเจต์ของภูมิตั้งทายต่างๆเนี่ยสร้างมาจากลำไส้ครับถ้าอย่างนี้แล้วนะครับเราควรจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลรักษาลำไส้เพราะว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นแล้วทําไมมันถึงเกิดที่ลำไส้ได้เยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับพี่เพราะว่าจุลินทรีย์โปรไบโอติกหรือจุล สีที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของเราป้องกันโรคสร้างภูมิคุ้มกันกับร่างกายของเราอยู่ที่ลำไส้ค่ะแต่ถ้ารวมๆแล้วนะคะจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในลำไส้ของเรานะคะ มากกว่าเซลล์ของเราอีกค่ะแล้วก็ถ้าเอาจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะคะมาชั่งเป็นน้ําหนักนะคะเขาจะหนักประมาณ2กิโลคิดดูเธอค่ะว่าจุลิทรีย์ตัวเล็กนิดเดียวมองไม่เห็นนะคะแต่พอมารวมกันอยู่ในร่างกายของเราต้อง2กิโลและจุลิทรีย์เขาก็จะแบ่งเลยนะคะเขามีจุลิทรีย์ดีจุลิทรีย์ไม่ดีแล้วก็จุลิทรีย์ที่ไม่ฝักายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้าหากลําไส้ของเรามีจุลิทรีดีเยอะๆนะคะเราก็สบายใจค่ะเป็นหวัดก็หายง่ายแล้วก็เป็นเหมือนทหารป้องกันร่างกายของเราให้มีภูมิต้านทาน สู้กับเชื้อโรคตลอดเวลาค่ะครับแล้วในช่วงไวัยไหนครับการสร้างภูมิต้านทางจากลําไส้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆมีการกําหนดวัยหรือจะเป็นเฉพาะน้องๆในช่วงวัยแบบเล็กๆหรือวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุครับ เด็กกับผู้ใหญ่มาคู่กันเลยค่ะควัยสูงอายุกับเด็กๆที่ยังไม่สามารถมีภูมิต้านทานของตัวเองได้ค,คือเด็กเกิดมาก็กินนมแม่เพื่อภูมิต้านทานของตัวเองนะคะแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาไปมีภูมิต้านทานสูงสุดคือ6ขวบ,บน้องๆที่ต่ำกว่าหกขวบค่ะจำเป็นจะต้องทําให้ลําไส้ของเขาแข็งแรงให้มากที่สุดโดยการกินอาหารเพื่อทําให้จุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายเขาแข็งแรงรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยค่ะครับผมพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็เอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการสร้างภูมิต้านทาน ที่เริ่มที่ลำไส้เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างครับเราต้องเลือกกิน อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างแรกก็คือตรงไปตรงมาเราต้องการโปรไบโอติกเราก็กินอาหารที่มีโปรไบโอติกค่ะอย่างเช่นโยเกิร์ตอย่างเช่นผักดองบางชนิดอย่างเช่นกิมจิผักเสี้ยนดองหอมดองเด็กๆกินไม่เป็นและสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สูงอายุหน่อยนะพวกข้ามากค่ะยากๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่มีทางลัดค่ะที่จะทําให้จุลินทรีย์ของเราแข็งแรงก็คือการกินผักและผลไม้เป็นประจํา ผักผล,ลไม้อะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องหลากหลายชนิดนะคะเพราะผักและผล,ละไม้จะมีใยอาหารชนิดหนึ่งค่ะซึ่งร่างกายไม่ย่อยเองไม่ได้ค่ะแต่ว่าจุลินทรีย์ในร่างกายย่อยได้กลายเป็นอาหาร,รของจุลินทรีย์เราเรียกว่าพรีไบโอติกค,ค่ะครับพอได้ฟังแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับลำไส้ด้วยใช่ไหมล่ะครับ อย่างแรกเลยค่ะนอกจากอาหารการกินนะคะต้องขยับเขยื่อนร่างกาย่ะเพราะลำไส้ของเรายาวหลายเมตรมากเลยค่ะถ้าเราไม่ขยับเขยื่อนร่างกายออกกําลังกายบ้างนะคะลำไส้ของเราก็จะทํางานไม่ดีจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ก็จะขี้เกียจค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะก็คือออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กินผักและผลไม้เป็นประจำเพื่อได้รับใยอาหารสําหรับจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตค่ะครับผมพอได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับง่ายๆเลยเคล็ดลับของการมีสุขภาพที่แข็งแรงเริ่มจาก อาหารการกินแล้วหลังจากนั้นขยับเขยื่อนร่างกายก็คือการออกกําลังกายนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าถ้าใครไม่อยากจะพลาดเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานดีๆให้กับร่างกายอย่าลืมนําเอาเทคนิควิธีการต่างๆที่พี่แววตาของเราบอกไปไปลองใช้รับรองว่าร่างกายของคุณแข็งแรงอย่างแน่นอนครับ Disculing Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง